สวัสดีค่ะพบกับรายการเก็บตกต่างแดนเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 12:30 นค่ะอยู่กับก้อยปาราวตีศรีรักษาค่ะทุนนาทัศนีพรบัวรุ่งค่ะกิกณัฐพรมัชชิมาค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคนไทยที่อยู่ในต่างแดนค่ะสามารถรับชมพวกเราได้ที่ thaitv8.com thailandtelevisionnetwork.com Roku TV สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Channel 8ได้ทั้ง iOS และ Android ค่ะและยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/4h8thaitv ค่ะเข้ามาติชมพวกเราทั้ง3คนได้ที่ facebook4h8.com นะคะและอย่าลืมเข้ามากดไลค์เป็นแฟนเพจกันด้วยนะคะดิฉันสัญญาว่าดิฉันจะตอบทุกข้อความเลยค่ะรายการสดนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือร่วมสนุกกับพวกเราได้ที่029423319ค่ะหรือจะส่ง SMS เข้ามาหาเราที่4642828ค่ะค่ะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคะหลายคนก็อยากรีบกลับบ้านไปดูหนังฟังเพลงกินข้าวกับครอบครัวนะคะใช่ค่ะไม่ต้องบอกว่าหลายคน 2-3 คนแถวนี้ก็อยากจะกลับบ้านเหมือนกันนะคะค่ะแม้ก็วันศุกร์มันเป็นวันศุกร์หรรษานี่คะหลายๆคนหลายๆท่านก็จะพากันไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะใช่ค่ะลืมไปเลยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันวาเลนไทน์นะคะค่ะว่าแต่ไปไหนกันมาบ้างคะวันวาเลนไทน์ดูหนังอย่างเดียวเลยค่ะแหมดิฉันก็ทำงานทุกวันนะคะคิดถึงคุณผู้ชมทุกวันเลยค่ะค่ะไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะคะอยู่บ้านยังไงนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะติดตามพวกเราในช่วงต่อไปของรายการค่ะตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้นะคะเป็นข่าวภัยใกล้ตัวของคนไทยโรคกลุ่มสตีเวนจอห์นสันและโรค TEN เกิดกับคนไทยที่มียีน HLA-B1502ได้ง่ายกับคนที่ไม่มียีนนี้นะคะและยาบางชนิดที่เราทานก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เราเป็นโรคนี้ได้ด้วยนะคะยาที่ซื้อตามร้านขายยาก็สามารถเป็นได้นะคะลูกสาวของคุณวันเพ็ญอายุ22ปีเป็นลูกครึ่งไทยและอเมริกันเสียชีวิตจากโรคกลุ่มสตีเวนจอห์นสันและโรค TEN เสียชีวิตวันที่28ธันวาคม2015โรคนี้ไม่ค่อยมีใครเป็นกันมากนักนะคะในสหรัฐพบโรคนี้ประมาณ 2.6 ถึง 7.1 รายต่อ1ล้านคนต่อปีพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง2เท่าค่ะพบได้ในทุกวัยทุกช่วงอายุค่ะพบบ่อยคือ 10 ถึง 40 ปีค่ะวันที่23ธันวาคม2015ลูกสาวเป็นไข้สูงและทานยาไอโบโพรฟินแก้ไข้วันที่24ธันวาคม2015ตาแดงไปหาหมอหมอให้ยามาทาตาอาการก็ไม่ดีขึ้นค่ะวันที่25ธันวาคม2015กลับไปหาหมอใหม่ค่ะหมอก็ได้ส่งเข้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนะคะคือห้อง ICU ค่ะยาไอโบโพรฟินที่ลูกทานนะคะแก้ไข้นั้นกระตุ้นทำให้เขาได้เป็นโรคนี้และได้เสียชีวิตในวันที่28ธันวาคม2015ค่ะโรคนี้ร้ายแรงมากเลยนะคะเลยอยากจะขออนุญาตแชร์ให้ชมรมคนไทยในสหรัฐอเมริกาหรือคนไทยทุกคนนะคะได้ป้องกันและดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะถ้าหากรู้ไว้จะได้ป้องกันถูกนะคะลูกชายจะทำการกุศลหาเงินไปช่วยทีมแพทย์ทำวิจัยกับโรคสตีเวนจอห์นสันและโรค TEN ถ้าสนใจบริจาคได้ที่ลิงก์นี้นะคะถึงแม้เราสองคนจะเสียลูกสาวไปแล้วก็อยากจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะกลุ่มอาการสตีเวนจอห์นสันเด็ก2คนนี้ก็คือผู้ป่วย2รายแรกที่ป่วยด้วยโรคที่เรียกว่ากลุ่มอาการสตีเวนจอห์นสันซึ่งแพทย์รุ่นหลังได้ตั้งชื่อตามแพทย์2ท่านดังกล่าวโรคนี้จัดเป็นภาวะรุนแรงที่มีอัตราตายและภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างสูงพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ค่ะชื่อภาษาไทยกลุ่มอาการสตีเวนจอห์นสันภาษาอังกฤษสตีเวนจอห์นสันซินโดมสาเหตุของการเกิดโรคยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเชื่อว่าอาการของโรคเป็นผลมาจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตอบสนองต่อยาการติดเชื้อหรือการเจ็บป่วยต่างๆทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ผิวหนังและเยื่อบุผิวหนังทั่วร่างกายกว่าร้อยละ50ผู้ป่วยเกิดโรคขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุชักนำส่วนกลุ่มที่ทราบสาเหตุชักนำมักเกิดจากยาที่พบบ่อยได้แก่ยาปฏิชีวนะ
ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือยาแก้ปวดข้อยารักษาโรคเกาต์กลุ่มยาแก้ไข้แก้ปวดข้อยาต้านไวรัสเอดส2นะคะการติดเชื้อได้แก่เชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราและโปรโตซัว3โรคมะเร็งมีโรคมะเร็งหลายชนิดนะคะรวมทั้งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ชักนำให้เกิดกลุ่มอาการสตีเวนจอห์นสันโดยทั่วไปผู้ป่วยเด็กมักเกิดจากโรคติดเชื้อมากกว่าการแพ้ยาและมะเร็งส่วนผู้ใหญ่และคนสูงอายุมักเกิดจากการแพ้ยาและมะเร็งมากกว่าโรคติดต่ออาการที่สำคัญคือมีอาการผื่นตุ่มขึ้นที่ผิวหนังและเยื่อบุผิวโดยก่อนมีผื่นขึ้น 1-14 วันผู้ป่วยจะมีอาการไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวเจ็บคอเป็นหวัดไอปวดข้ออาเจียนถ่ายเหลวเป็นอาการนำมาก่อนผื่นที่ผิวหนังเริ่มที่หน้าคอคางลำตัวและลามไปทั่วร่างกายการแยกโรคอาการที่มีผื่นผิวหนังร่วมกับผื่นที่เยื่อบุอาจเกิดจากโรคผิวหนังสำคัญอื่นๆเช่นโรคอีโมเอ็มซึ่งมีผื่นตุ่มขึ้นที่ผิวหนังลักษณะคล้ายกับกลุ่มอาการสตีเวนจอห์นสันแต่มีความรุนแรงน้อยกว่า2โรค TEN ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มอาการสตีเวนจอห์นสันแต่มีความรุนแรงมากนอกจากนี้นะคะอาการแรกเริ่มของกลุ่มอาการสตีเวนจอห์นสันก่อนจะมีอาการทั่วร่างกายอาจมีอาการคล้ายโรคอื่นเช่นตุ่มพุพองที่ผิวหนังอาจดูคล้ายแผลพุพองหรือแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือแผลถูกสารเคมีผื่นที่เยื่อบุตาอาจดูคล้ายอาการเยื่อบุตาอักเสบผื่นในปากอาจดูคล้ายแผลร้อนในแผลเริมที่เกิดในเยื่อบุปากวินิจฉัยตามลักษณะอาการแสดงของโรคคือการมีผื่นขึ้นที่ผิวหนังและเยื่อบุผิวต่างๆพร้อมกันทั่วร่างกายในรายที่อาการไม่ชัดแพทย์จะต้องวินิจฉัยโดยการตัดหนังส่งไปตรวจห้องปฏิบัติการนอกจากนี้อาจต้องทำการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเอ็กซเรย์ปอดทำการเพาะเชื้อเพื่อค้นหาภาวะแทรกซ้อนแล้ววางแผนในการรักษาต่อไปค่ะการดูแลตนเองนะคะมีลักษณะอาการที่สงสัยว่าเป็นโรคนี้ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วเมื่อพบว่าเป็นโรคนี้ควรรับการรักษาอย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะแพทย์จะรับผู้ป่วยโรคนี้ไว้รักษาโรงพยาบาลจนกว่าจะปลอดภัยในรายที่เป็นรุนแรงอาจใช้เวลานานหลายสัปดาห์หรือหลายแรมเดือนค่ะเป็นโรคที่เราคาดไม่ถึงเลยจริงๆนะคะเป็นโรคที่ร้ายแรงและน่ากลัวจริงๆเลยค่ะใช่ค่ะน่ากลัวมากขนาดซื้อยาในร้านขายยายังสามารถเป็นได้เลยนะคะค่ะมาต่อที่ข่าวกิจกรรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยค่ะครูเจธนวรรณแสงวิสุทธ์ครูจิราวรรณตุ้มสุดครูวรรณวิภาเที่ยงธรรมครูสันติอุตรธิยางครูนพรัตน์จรัสแสงสกุลและครูชนะพลสมบูรณ์กลุ่มครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยบนโบสถ์วัดไทย LA หลังจากนำเด็กๆสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีลและนั่งสมาธิแล้วค่ะค่ะวันเชื่อมคืนสนุกนะคะเพื่อนๆต่างวัยต่างร่วมกันมาอวยพรวันเกิดของอดีตนายกพรพิไลรุจิรมหากุลค่ะจากนั้นก็เลยถือโอกาสฉลองวันเกิดวันตรุษจีนและวันวาเลนไทน์ในวาระเดียวกันเลยนะคะที่บ้านพักเมืองเพิร์กเบิร์กแคลิฟอร์เนียดูจากภาพก็บอกได้เลยนะคะว่าเจ้าของวันเกิดคงจะแฮปปี้มากๆทีเดียวเลยค่ะค่ะทางเราก็ขออวยพรวันเกิดย้อนหลังนะคะขอให้คุณพรพิไลมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะตอนนี้นะคะพวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะแล้วพบกับพวกเราในช่วงต่อไปของรายการค่ะมาสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะข่าวนี้เป็นข่าวเลี้ยงอําลาอัครราชทูตค่ะเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2016สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันดีซีจัดงานเลี้ยงอําลาให้แก่อัครราชทูตสาโรธนสันติและภริยากนิษฐาธนสันติซึ่งจะไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงซานติอาโกประเทศชิลีถ่ายภาพร่วมกับเอกอัครราชทูตพิสารมานพัฒน์และภริยาวัจนามานวิพัฒน์พร้อมผู้ช่วยทูตทหารทั้ง3เหล่าและคู่ครองทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันดีซี
เอกอัครราชทูตพิสารมานประพัฒน์จัดงานเลี้ยงอำลาและแสดงความยินดีแก่อัครราชทูตสาโรจน์ธนสันติเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2016อัครราชทูตสาโรจน์จะไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงซานติอาโกประเทศชิลีมีชาวไทยไปร่วมงานจำนวนมากนอกจากนั้นยังมีเลี้ยงเกษียณให้กับสุภัสสวนปานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้ทำงานกับสอทมา40ปีกับ1เดือนโดยดารุณีหิรัตนิรมนระบุเวลาทำงานของสุภัสเลยได้รับรางวัลพิเศษจากเอกอัครราชทูตพิสารมานพัฒน์ไปครองค่ะคราวนี้นะคะคุณอักษราพักเกตทองเจ้าของร้านภูเขาในฮอลลีวูดค่ะได้จัดโครงการหารายได้เพื่อนำไปมอบทุนการศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งได้มีการมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในงานศิษย์เก่าโรงเรียนพิชัยคืนสู่เหย้าชาวแดงเหลืองเมื่อคืนวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2016เป็นจำนวนเงิน 230,000 บาทค่ะขนาดนี้นะคะจำนวนเงินนะคะที่รับมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กตอนนี้ได้ถึงมือเด็กเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะเด็กๆจะได้ไปนำเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไปนะคะค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA สหรัฐอเมริกาที่เมืองชิโนฮิลขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญมาฆบูชาในวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2559ตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปนะคะและยังมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายอาหารเพลถวายสังฆทานฟังพระธรรมเทศนาถวายพระป่าสามัคคีเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาสามารถจะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่909-606-9502นะคะเอพุทธชิโนฮิลเดิมเมืองชิโนฮิลรัฐแคลิฟอร์เนียเกิดจากความคิดของพระอาจารย์สมบัติยานวโรและคณะศิษยานุศิษย์มีความเห็นพร้อมกันได้ซื้อโบสถ์ฝรั่งซึ่งมีเนื้อที่ 7.5 เอเคอร์หรือประมาณ18ไร่เหมาะที่จะสร้างให้เป็นวัดในบวรพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะคนไทยที่อยู่ใน USA หรือชิโนฮิลก็ไปร่วมบุญในวันที่21ที่จะถึงนี้ได้เลยนะคะงานจะเริ่ม 10:30 นเป็นต้นไปค่ะถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันนึงเลยนะคะค่ะขอย้ำอีกทีนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่909-606-9502ค่ะค่ะค่ะข่าวต่อไปนะคะงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์วัดไทย LA ค่ะซึ่งกำหนดงานสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนนะคะซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ที่90เมษายน2559หลังจากประชุมร่วมกันทั้งพระสงฆ์และญาติโยมไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยคณะกรรมการแต่ละแผนกต่างก็เดินหน้าเข้าเกียร์เตรียมความพร้อมกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะแผนกตลาดอาหารและสินค้าพื้นเมืองซึ่งช่วงนี้ท่านเจ้าคุณองค์ใหม่พระวิเทศธรรมวงศ์และพระมหาบุญลือวชิระเมธีต่างก็ช่วยกันเทคแคร์แทนท่านซึ่งกลับเมืองไทยชั่วคราวไปพังๆก่อนนั้นแจ้งให้ทราบว่าทางแผนกตลาดอาหารงานสงกรานต์วัดไทยได้ดำเนินการจับฉลากบูธอาหารเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดให้พ่อค้าแม่ค้าของตลาดวัดอาหารไทยซึ่งได้รับการยอมรับจากพี่น้องไทยมาอุดหนุนอย่างอบอุ่นช่วยกันรับผิดชอบตลอดงานส่วนบูธสินค้าพื้นเมืองขณะนี้เปิดให้ผู้สนใจจับจองได้แล้วกรุณาติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือเบอร์สอบถามรายละเอียดได้ที่พระมหาบุญลือวชิระเมธี818-579-3217ค่ะมีการจำหน่ายอาหารไทยสินค้าและของที่ระลึกในช่วงบ่ายไฮไลท์ของงานคือการประกวดเทพพีสงกรานต์มีรสสุคนวรศรีเป็นประธานกองประกวดปีนี้มีสาวงามเข้าประกวดทั้งหมด17คนและผู้ครองตำแหน่งเทพพีสงกรานต์วัดไทยปี2014คือน้องพลอยปฐุม
อยากรู้จังเลยนะคะว่าสงกรานต์ที่ต่างแดนจะสนุกเหมือนสงกรานต์ที่ไทยหรือเปล่าค่ะคิดว่าคงสนุกไม่แพ้บ้านเราเลยนะคะค่ะหลายๆปีนะคะดิฉันก็มีโอกาสเล่นสงกรานต์แค่เมืองไทยนะคะก็ไม่รู้ว่าสงกรานต์ที่ LA จะสนุกสักแค่ไหนนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะดิฉันคิดว่าคงจะมีผู้ชายที่หล่อๆล่ำๆน่ารักน่ารักให้ดิฉันได้ปะแป้งเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะค่ะตลอดเลยนะคะพี่ทูน่าที่ไทยก็หล่อเหมือนกันแล้วตอนนี้นะคะพวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะค่ะสำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะคะเรามีข่าวรับสมัครงานประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปรู้จักวัดดังนะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะในรัฐเท็กซัสค่ะคือวัดอลาสก้ายานวรารามค่ะเริ่มประวัติกันเลยนะคะเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนาพุทธศักราช2539โดยพระเดชพระคุณพระยานวโรดมหรือสมเด็จพระยานวโรดมเลขาธิการคณะธรรมยุทธและคณะกรรมการมหาเถรสมาคมได้เดินทางไปประธานการประชุมสามัญประจำปีของคณะสงฆ์ธรรมยุทธในประเทศสหรัฐอเมริกาที่วัดพุทธรัตนารามเมืองแคลเลอร์รัฐเท็กซัสและยังได้มาเยี่ยมชาวพุทธที่รัฐอลาสก้าโดยมีพระอมรโมรีพระรัตมงคลบัณฑิตพระบรมนิวาสกรุงเทพพระครูวิเทศศาสนกิจพระนิเทศศาสนคุณวัดธรรมบูชารัฐเท็กซัสรองประธานคณะกรรมการคณะธรรมยุทธในสหรัฐอเมริกาและคำจันโทติยาโนวัดธรรมบูชาและพระอนุจรซึ่งได้มาเห็นภูมิประเทศของรัฐอลาสก้าซึ่งนับว่าเป็นสถานที่เหมาะสมแก่การสร้างวัดเพื่อเป็นที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนใกล้ขั้วโลกเหนือและพระนิเทศศาสนคุณยังได้ประชุมญาติโยมแล้วนำเรื่องเข้าปรึกษาคณะกรรมการสงฆ์ธรรมยุทธในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความเห็นว่าควรจะสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระเดชพระคุณพระยานวโรดมในโอกาสที่ท่านมีอายุครบรอบ 80 พรรษาเมื่อปี 2540โดยเจ้าพระคุณสมเด็จได้มีแม่ตาต่อคณะสงฆ์ธรรมยุทธในประเทศสหรัฐอเมริกาเอาใจใส่ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศมาโดยตลอดค่ะพระนิเทศศาสนคุณและชาวพุทธเมืองแองโคโรเลสรัฐอลาสก้ายังได้จัดสรรหาสถานที่ตั้งวัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธในอเมริกาและพระครูพุทธมนตรีชาหรือพระวิทูลธรรมมาภรณ์จะเอาวาดวัดแคโรไลนาพุทธจักรวนารามได้ส่งพระมหาบุญเนตรคานุติพะโลหรือพระครูศาสนกิจวิเทศมารักษาการเจ้าอาวาสและยังได้นิมนต์พระสงฆ์เพิ่มอีก2รูปรวมเป็นทั้งหมด3รูปเข้ามาจำอยู่พรรษาค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2539คริสตศักราช1996
ได้ทำสัญญาซื้อที่ 41,850 สแควร์ฟุตเท่ากับ 0.96 เอเคอร์พร้อมด้วยอาคารอีก2หลังซึ่งมีสภาพเก่าอายุได้ราวๆประมาณ45ปีในราคา 250,000 เหรียญและในวันที่19พฤษภาคม2540พระครูวิเทศศาสนกิจหรือพระนิเทศศาสนคุณวัดธรรมบูชารัฐเท็กซัสได้บริจาคปัจจัยจำนวน 45,000 เหรียญจากคุณสมศักดิ์ชูจงกลมลรัตน์ชิคาโกซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านค่ะเพื่อเงินกองทุนในส่วนนี้เป็นทุนค่าที่จ่ายปรับปรุงวัดและสำรองจ่ายในที่ประชุมในคณะธรรมยุทธในสหรัฐอเมริกาพระราชวชิโรพลพระเทพสารมุนีประธานที่ปรึกษาเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ธรรมยุทธและคณะญาติโยมชาวพุทธในสหรัฐอเมริกาอ่านถวายรายงานเปิดป้ายวัดและยังได้กล่าวขอโอกาสน้อมถวายวัดอลาสก้ายานวรารามให้เป็นอนุสรณ์อันเป็นอุดมมงคลเลิกที่พระเจ้าพระคุณที่พระเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานวโรดมมีอายุครบ 80 พรรษาให้อยู่ในการอุปถัมภ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จเพื่อเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาต่อไปและในปี2540วัดอลาสก้ายานวรารามรับเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีคณะสงฆ์ธรรมยุทธในสหรัฐอเมริกาในที่ประชุมคณะสงฆ์ครั้งนั้นโดยมีพระอมรมุนีเป็นประธานคณะสงฆ์ธรรมยุทธในสหรัฐอเมริกาได้แต่งตั้งพระมหาบุตรบุญเนตรขานุติพะโลเป็นเจ้าอาวาสวัดอลาสก้ายานวรารามโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานวโรดมเป็นประธานที่ประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุทธในสหรัฐอเมริกามีแม่ตาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสและมหาบุญเนตรขานุติพะโลเมื่อวันที่20มิถุนายน2540ในเวลา 16:39 ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2542คริสตศักราช 1999 ได้มีการต่อเติมจากอาคารหลังเก่าที่ชื่อว่าวิหารมารวิชัยมีความกว้างอยู่ที่16x48 ฟุตใช้งบประมาณการก่อสร้างอยู่ที่ 23,265 เหรียญสาเหตุสำคัญคือสถานที่แคบไม่เพียงพอต่อการประกอบกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2542พระเดชพระคุณพระเทพวราพรหรือพระธรรมเมจารย์วัดสมณัติวรวิหารกรุงเทพพร้อมศิษยานุศิษย์จากประเทศไทยนำผ้าป่ามาเป็นทุนถวายเพื่อบำรุงวัดจำนวนเงินถึง 20,000 เหรียญต่อมาในปี2528คริสตศักราช2005วัดอลาสก้ายานวรารามรับเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีคณะสงฆ์ธรรมยุทธในสหรัฐอเมริกาในที่ประชุมคณะสงฆ์ในครั้งนั้นโดยมีพระราชสิทธิ์โมรีเป็นประธานคณะสงฆ์ธรรมยุทธในอเมริกาและพระเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานวโรดมเป็นประธานในที่ประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุทธในสหรัฐอเมริกาวันที่18มิถุนายนพ.ศ. 2549คริสตศักราช2006ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในจำนวนเงิน 56,143 เหรียญโดยผ่านเช็คธนาคาร Bank of America ของสถานเอกอัครราชทูตไทย DC เลขที่4526ตรงวันที่19พฤษภาคม2549จำนวนเงินดังกล่าวนี้ทางวัดได้นำไปชำระหนี้ที่วัดยังค้างอยู่นะคะต่อมานะคะทางวัดมีโครงการสร้างศาลาอุโบสถขนาดกว้าง 36x50 ฟุตเพื่อที่จะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในประมาณเดือนมิถุนายน2555และหลังจากนี้ก็จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์และเริ่มทำการก่อสร้างต่อมาเรื่อยๆค่ะเป็นวัดไทยวัดหนึ่งที่มีความสวยงามไม่แพ้วัดไทยในต่างแดนวัดอื่นเลยนะคะและตอนนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะจากกันด้วยคำกลอนสอนใจดังนี้ค่ะขันติความอดทนสำคัญที่สุดเปรียบเหมือนเสาบ้านทีเดียวบ้านเรือนถ้าขาดเสาก็จะกลายเป็นไม้เราดีๆนี่เองถ้าขายความอดทนความดีอื่นก็ไม่เจริญอดคืออดต่อสิ่งที่ชอบทนคือทนต่อสิ่งที่ชังโอวาทธรรมหลวงพ่อจรัญทิติธรรมโมสามารถรับชมพวกเราย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/c8thaitv ค่ะค่ะขอบคุณทุก SMS นะคะที่ส่งเข้ามาในรายการของเราค่ะและตอนนี้นะคะพวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ